แม่พี่กบป่วยอัมพาตครึ่งซี่เครียดลูกโดนถล่มทัวลงไม่รู้ลูกอยู่ไหนเปิดใจยอมรับเครียดแม่พี่กบหัวหน้างานพลอยป่วยอัมพาตครึ่งซี่เครียดลูกโดนถล่มทัวลงไม่แน่ใจตอนนี้รู้ลูกอยู่ไหนถ้าพร้อมคงออกมาพูดจากกรณีดราม่าหนักที่กบหัวหน้างานให้พลอยมาลาออกหลังกลับไปงานศพแม่โดยพี่กบยังไม่ได้ออกมาชี้แจงมีเพียงตัวแทนของโรงแรมออกมาขอโทษและแถลงการไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์นี้และล่าสุดในวันชาปนกิจศพแม่ของพลอยโรงแรมส่งตัวแทนและส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัยโดยพบว่าพี่กบไม่ได้มาร่วมงานศพแม่ของพลอยจังหวัดบุรีรัมย์แต่อย่างใดตั้งแต่วันสวดถึงวันเผาแม่พลอยเผยว่าพี่กบไม่ได้มาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเลยทำงานกันมา1 ปีไม่เคยมีปัญหากันส่วนที่ตัวเองโพสต์เพื่อขอความเห็นใจเท่านั้นไม่ได้อยากทำลายชีวิตใครหากตอนนั้นไม่ให้ลาก็จะลาออกมายอมแลกทุกอย่างมาดูแลแม่ในวาระสุดท้ายงานหาเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ไม่ได้ติดใจพี่กบแต่อยากฟังเหตุผลพี่กบว่าทำไมวันนั้นไม่ให้ลาไปหาแม่และถ้าไปต้องลาออกขณะที่อมรินทร์ทีวีไปพบป้าแอดแม่ของพี่กบเปิดใจยอมรับเครียดลูกโดนทัวลงโดนถล่มทั้งนี้ไม่รู้ลูกทำงานยังไงหรือไปมีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ตัวเองก็ป่วยเหมือนกันความดันขึ้นเส้นเลือดตีบเป็นอัมพาตครึ่งซี่ช่วงที่ป่วยลูกสาวก็ดูแลแม่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าลูกอยู่ที่ไหนถ้าเขาพร้อมเขาคงออกมาพูดความดันขึ้นเส้นเลือดตีบทำให้เป็นอัมพาตครึ่งซีกแม่ต้องเดินช้าๆหมอให้ระวังล้มเรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เล่าเขาไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังแม่ยังไม่รู้เลยเขาทำงานโรงแรมอะไรเขาก็เอื้อเฟื้อมันคนละความคิดกันเนอะต่างคนต่างจิตใจแม่ก็ไม่รู้แต่แม่ก็เครียดคลิป ณัฐวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพักสองลุงณัฐวุฒิเสียงสั่นประกาศยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเหตุจับมือพักสองลุงเตรียมกลับไปขายข้าวแกงลั่นไม่มีทางเขี้ยงก้อนหินใส่หลังคาบ้านวันที่21 สิงหาคม 2566นายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการลีฟกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางช่องสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งระบุว่าได้ยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วกลับไปขายข้าวแกงโดยได้บอกกล่าวผู้ใหญ่พักตั้งแต่วันที่3 สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนตัวเข้าใจเพื่อไทยไม่ได้โกรธเคืองพร้อมกันนี้ได้แจ้งให้นายเศรษฐาทวีสินนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรียบร้อยแล้วณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าตนรอเวลาให้พรรคการเมืองที่รักเดินมาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ยากลำบากนักถามคนสำคัญในพรรคแล้วยืนยันว่านายเศรษฐาผ่านในการโหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนจึงตัดสินใจเดินออกมาส่วนเรื่องนายทักษิณกลับบ้านเป็นคนละเรื่องกันกับการตั้งรัฐบาลณัฐวุฒิลั่นทักษิณไม่เกี่ยวยึดอำนาจปี57ชี้ปมนปช.แยกทางเดินณัฐวุฒิโพสต์แล้วหลังโดนถามมีหรือไม่มีลุงยันชัดเจนพูดไว้ทุกเวทีขอยุติบทบาทไม่ร่วมกิจกรรมกับรัฐบาลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเป็นผลมาจากการที่เพื่อไทยไปจับมือกับพรรคสองลุงเป็นเหตุผลสำคัญเข้าใจและเห็นใจเพื่อไทยอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่มันเป็นเพียงแต่ว่าวิถีการเมืองแบบตนเมื่อได้ประกาศประชาชนและแสดงจุดยืนเช่นนั้นมาตลอดก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ยืนยันมาการตัดสินใจยุติบทบาทครอบครัวเพื่อไทยสำหรับตนเป็นเรื่องที่มีรอยในใจ
ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยกล่าวนายณัฐวุฒิกล่าวเสียงสั่นว่าที่นี่เป็นบ้านของผมผมโตที่นี่เติบโตที่นี่สู้ที่นี่คนในบ้านพี่น้องผมทั้งนั้นแต่ว่าถึงเวลาก็ต้องตัดสินใจยอมรับว่าตัดสินใจยากไม่ใช่เรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งแต่เป็นเรื่องความผูกพันความรักและความปรารถนาแต่ขอบอกทุกคนในเพื่อไทยและกองเชียร์ผู้สนับสนุนพรรคว่าไม่มีทางที่จะทำให้พรรคนี้เกิดความเสียหายไม่มีทางที่ออกมาแล้วเขี้ยงก้อนหินใส่หลังคาบ้านทั้งที่ไม่เห็นด้วยณัฐวุฒิเผยเหตุผลสำคัญที่ทำให้ยุติบทบาทมาจากการจับมือกับพรรคสองลุงนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าที่เพื่อไทยไปเอาพรรคสองลุงมาทำให้รัฐบาลทำงานยากมากแต่เมื่อเป็นการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ขอเอาใจช่วยให้พรรคเพื่อไทยทำสำเร็จที่ได้ประกาศกับประชาชนอยากให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สำเร็จและกฎหมายที่ส่งผลให้ญาติผู้เสียชีวิตจากคดีสลายการชุมนุมสามารถฟ้องศาลได้โดยตรงซึ่งทำไม่ทำตรงนี้เจอผมแน่ทั้งนี้ส่วนตัวอาจจะหยุดการเมืองเลยด้วยซ้ำและไม่รู้สึกว่าพรรคพวกในเพื่อไทยหักหลังไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในใจก็ตามเบสรักวานีพาแฟนใหม่เข้าบ้านพ่อแม่ทักไม่เข็ดเหรอชี้คนนี้รวยตั้งแต่โสดเบสรักวานีคำสิงลูกสาวนักมวยดังสมรักคำสิงก็กลับมาสนิทกับคิวเทโอป้าทูบเบอร์ดังชาวเกาหลีและดูเหมือนจะมากขึ้นจนมีหลายคนจิ้นและก็เชียร์ให้ทั้งคู่คบกันเบสคิวเทโอป้าล่าสุดเบสคำสิงทำคลิปเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนใหม่พามาเจอครอบครัวครั้งแรกซึ่งเธอบอกว่าโสดครบ3เดือนคนสวยจะไม่โสดนานแต่พอเธอไปเกริ่นกับพ่อแม่ก็โดนทักว่าไม่เข็ดอีกเหรอเธอบอกว่าคนนี้รวยรวยทำไมต้องเข็ดเป็นนักธุรกิจมีร้านรถหรูมากบ้านหลังใหญ่มากไปบ้านเขามาแล้วเป็นผู้ชายในฝันเลยเบสเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนใหม่โดยหนุ่มคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือคิวเทโอป้าซึ่งเบสก็พาคิวเทไปที่บ้านและได้พาไปดวลมวยกับพ่อสมรักและดวลแข้งกับน้องโบ๊ทซึ่งทางด้านคิวเทก็เอาชนะได้ทุกอย่างซึ่งสุดท้ายก็ได้เฉลยว่าความจริงทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนกันแค่มาแกล้งพ่อและแม่เท่านั้นจ้าแต่ทางด้านแฟนๆที่แอบจิ้นก็คิดไปไกลและบอกว่าเคมีของคู่นี้นั้นลงตัวสุดๆส่วนอนาคตทั้งคู่จะเป็นมากกว่าเพื่อนไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเบสเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนใหม่คือคิวเทโอป้า